ตอนนี้เราก็ใช้เวลาเดินทางมาประมาณ20นาทีนะครับถึงด่านเก็บตังค์รอหมุนแล้วนะครับรอหมุนแล้วพอหมุนแล้วไปกันสักทีไปเซอร์สักทีดิษย่างอุตรดิษฐ์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้ใช่ยังอ่ะอากาศหนาวใช่ได้ใช่ได้ดูฮะไอเยอะเลยโอ้โหควันโอ้ยไก่ย่างด้วยแล้วนี่คือตำนานของเรานะครับที่เราตามหามาชั่วนานนานแอบไม่ต้องเนี่ยจริงใช่ไหมนี่กูดเลี้ยงจริงใช่ไหมอยู่ไหนครับเนี่ยสุโขทัยครับเป็นความผิดพลาดของดิวอีกแล้วศรีศาสนาลายครับตรงไปเป็นทางเชื่อมกับอุตรดิตถ์ก็กำลังจะไปอุตรดิตถ์ไงแต่มันยังไม่ถึงหนาวเลยมันหนาวแล้ววะหรือฝนมันตกวะอันนี้เป็นปลาท้องโขนะฮะเฮียฮออันนี้นะกูไม่เห็นจะมีป้ายชื่อน่าร้านเลยนี่ครับต่อคิวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเป็นปลาท้องโขหน้าสามเจ้าขายถูกมากนะที่นี่คู่ละไม่ต่ำกว่า70บาทแน่นอนรองเท้าเหรอนั่นครับเรามีแห่กระถิ่นนะครับแต่ผมอยากทราบว่าทำไมลีโอเป็นผู้สนับสนุนการแห่กระถิ่นครับเขาไปสามกินเหล้าให้ออกมาสามกินเหล้าอ๋อการทอดกฐินนะครับเป็นตำนานที่เขาจะทำหลังจากเทศกาลออกพรรษาเพราะงั้นก็ไม่ผิดนะครับกับการที่จะกินเหล้าหลังออกพรรษาเขารณรงค์แค่ช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นกินเหล้าไงก็ผิดแล้ว คือผมบอกว่าประวัติศาสตร์มันยาวนานมากนะฮะเรื่องการทอดกฐินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพญานาคชอบกินกฐินมากกินชาวบ้านปลูกกฐินยังบอกเฮ้ยพอเหอะเอาไปทอดบ้างเลยชาวบ้านเลยพ่อกระถิ่นพ่อกระถิ่นก็เลยต้องช่วยพญานาคในการรับประทานกระถิ่นนะทุกวันฝากประกวดที่นี่กระถิ่นนี่ก็เป็นพืชส่งออกเขาเรียกว่าโอท็อป5ดาวกันเลยทีเดียว5กระถิ่นทอดนะครับถ้าอยากกินก็ให้ไปงานทอดกระถิ่นกันนะเทศกาลอาหารเนี่ยเห็นไหมปี53โอ้ยทั้งงานนี่ทอดกระถิ่นทั้งงานเลยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วมีแบบคลาสสิกมาโอสคูลห้างปืนมีชัยจำหน่ายวุฒิปืนและกระสุนปืนทุกชนิดนะฮะผมคิดว่าเราไม่ควรจะมีเรื่องที่จังหวัดนี้เลยทีเดียวหลังจากที่เราพูดมากนี่ก็อาจจะโดนซองกันอยู่นะ